ของหุ้นกันหน่อยนะคะแต่เป็นหุ้นที่ประเทศเวียดนามค่ะเรื่องของการปั่นหุ้นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่เขาต้องออกกฎกันใหม่ล่าสุดนะคะรัฐสภาเวียดนามลงมติค่ะเป็นการอนุมัติเป็นกฎระเบียบใหม่นะคะให้มีการลดเพดานการถือหุ้นสูงสุดสำหรับนักลงทุนที่ถือหุ้นธนาคารในประเทศซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้โดยนักลงทุนสถาบันค่ะอย่างเช่นกองทุนบำเหน็จบำนาญจะได้รับอนุญาตให้ถือครองหุ้นในธนาคารเวียดนามได้สูงสุดที่ร้อยละ10ลดลงจากปัจจุบันที่ถือครองหุ้นได้สูงสุดร้อยละ15ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงของการปั่นหุ้นแต่อาจจะทำให้นักลงทุนสนใจถือครองหุ้นกลุ่มธนาคารน้อยลงค่ะการปฏิรูปเพดานการถือครองหุ้นในกลุ่มธนาคารเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่สุดในเวียดนามที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2565โดยเศรษฐินีค่ะเจียงหมีหลานถูกกล่าวหาว่ามีการยักยอกเงินนะคะ 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจากธนาคารเอกชนรายใหญ่ไซง่อน Joy Stock Commercial Bank ค่ะจนนำไปสู่ความพยายามที่จะควบคุมการถือหุ้นผ่านตัวแทนหรือที่เรียกว่านอมินีผู้สนับสนุนกฎระเบียบใหม่คาดหวังนะคะว่าการจำกัดเพดานความเป็นเจ้าของที่เข้มงวดขึ้นอาจจะทำให้การยักยอกเงินทำได้ยากขึ้นแต่ฝ่ายที่คัดค้านก็เตือนค่ะว่ามันอาจจะไม่ได้ผลเพราะการจำกัดเพดานถือหุ้นไม่ได้ป้องกันการฉ้อโกงขณะที่การปฏิรูปอาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในธนาคารของนักลงทุนท่ามกลางช่วงเวลาที่ภาคธนาคารของเวียดนามกำลังเผชิญกับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงที่อาจจะลุกลามจากวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างไรก็ตามค่ะเวียดนามก็ยังไม่ได้ปรับลดเพดานการถือครองหุ้นธนาคารของนักลงทุนบุคคลนะคะซึ่งกำหนดระดับสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ5แม้ว่าจะมีการเสนอให้นะคะปรับลดลงเหลือร้อยละ3ก็ตามค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของTNNช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ